สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้บูเตยมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กได้ทำการทดลองกันค่ะกิจกรรมนั้นคือกิจกรรมไข่ลอยน้ำเอ๋ไข่จะลอยน้ำได้อย่างไรนะไข่จะลอยน้ำได้อย่างไรเด็กๆสงสัยแล้วใช่ไหมคะถ้าสงสัยแล้วเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ของเราดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะวัสดุที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะ 1. แก้วน้ำ 2. เกลือ 3. น้ำ 4. ที่สำคัญเลยขาดไม่ได้เลยนะคะคือไข่ของเรานี่เองพร้อมที่จะทำกันยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าไปกันเลยขั้นตอนที่1 นะคะนำน้ำเทลงไปในแก้วทั้ง2ใบทำแบบนี้เลยนะคะทำตามคุณครูเลยขั้นตอนที่2 นะคะตักเกลือใส่ไปในแก้วใบที่1ทั้งหมด3ช้อนค่ะทำแบบนี้เลยนะคะทำตามคุณครูเลยขั้นตอนที่3นะคะตอนนี้ครูเตยมีไข่อยู่2ใบครูเตยจะเอาไข่ใบแรกใส่ไปในแก้วใบที่1นะคะแล้วไข่ใบที่2ครูเตยจะใส่แก้วใบที่2ที่ครูเตยไม่ได้ใส่เกลือนะคะเดี๋ยวเราลองมาชมกันว่าไข่ใบไหนจะลอยและไข่ใบไหนจะจมใส่แบบนี้เลยนะคะเด็กๆคะเรามาสังเกตไข่ในแก้วใบที่1และไข่ในแก้วใบที่2มีความแตกต่างกันอย่างไรเราไปลองดูกันนะคะเด็กๆเห็นไหมคะแก้วใบที่1ของเราไข่เป็นยังไงบ้างคะไข่นั้นลอยขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นเพราะอย่างนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเราใส่เกลือเข้าไปในน้ำจึงทำให้เกิดความหนาแน่นไข่ก็เลยลอยขึ้นมาตุ๊บป่องตุ๊บป่องอย่างนี้ค่ะไข่ในแก้วใบที่2เป็นยังไงบ้างคะจมลงไปในแก้วเลยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เกลือหรือใส่อะไรลงไปในแก้วเลยทำให้ในแก้วไม่เกิดความหนาแน่นนะคะไข่จึงจมลงไปเพราะว่าไข่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำนั่นเองเป็นไงบ้างคะกับกิจกรรมวันนี้สนุกกันหรือเปล่าคะเด็กๆกิจกรรมวันนี้ชื่อกิจกรรมอะไรคะชื่อกิจกรรมไข่ลอยน้ำของเรานี่เองอย่าลืมนำการทดลองของคุณครูเตยไปทดลองกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะและนำมาอวดกับคุณครูด้วยนะว่าผลการทดลองเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้นะคะครูเตยก็ต้องลาไปก่อนพบกันในกิจกรรมหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย